ตำรวจตรวจสอบหุ้นดาราไต้หวันอ้างถูกตำรวจไทยคุ้มตัวรีดเงิน 27,000 บาทตำรวจตรวจสอบหุ้นดาราไต้หวันอ้างถูกตำรวจไทยคุ้มตัวรีดเงิน 27,000 บาทพบเข้าไทยวันที่29ธันวาคม65เดินทางออกในวันที่5มกราคม66เรียกสอบคนขับรถวันที่26มกราคม66พลตำรวจตรีอาชญน ไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยกรณีดารานักแสดงชาวไต้หวันอ้างว่าถูกตำรวจไทยขอค้นตัวค้นกระเป๋าและรีดไถเงินกว่า 20,000 บาทถึงยอมปล่อยตัวว่าเบื้องต้นทราบตัวนักแสดงสาวคนดังกล่าวและมีข้อมูลว่าเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่29ธันวาคม65เดินทางออกในวันที่5มกราคม66จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการเช็คอินห้องพักโรงแรมย่านทองหล่อขณะนี้อยู่ระหว่างประสานให้คนขับรถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและประสานที่พักตรวจสอบว่านักแสดงสาวเข้าพักที่โรงแรมจริงหรือไม่รวมทั้งประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการตำรวจจราจรและสน.ทองหล่อซึ่งมีการตั้งด่านทั้งความมั่นคงและตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งด่านในช่วงเวลาที่นักแสดงสาวคนดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่ใดบ้างโดยเน้นไปจุดที่มีคนต่างชาติพักอาศัยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาทิทองหล่อห้วยขวางลุมพินีพลตำรวจตรีอาชญนกล่าวต่อว่าขณะนี้ติดต่อไปยังนักแสดงคนดังกล่าวแล้วโดยช่องทางผ่านไอจีและเฟซบุ๊กเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับและประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับเช่นกันยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในทุกมิติเบื้องต้นพบว่าเป็นการเช็คอินหลังเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วแต่หากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจริงสามารถดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ได้เลยโดยไม่ต้องรอผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์แจ้งความเมื่อถามว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดตั้งแต่ช่วงปีใหม่แต่เพิ่งมีประเด็นในช่วงนี้ติดต่อกันเป็นการทำงานทำลายภาพลักษณ์ตำรวจหรือไม่พลตำรวจตรีอาชญนกล่าวว่าต้องตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์ลงในโซเชียลจะไม่บอกว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่เพราะบางครั้งเมื่อเขากลับไปแล้วก็เช็คอินอีกรอบว่าอยู่ที่นี่ที่นั่นจะต้องตรวจสอบและหากพบว่าใครผิดก็ต้องดำเนินการอาญาและวินัยส่วนเป็นการดิสเครดิตตำรวจหรือไม่ขอให้เป็นดุลพินิจของประชาชนตำรวจบอกได้อย่างเดียวว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นวันไหนก็จะต้องตรวจสอบทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผบ.ตรยังสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องตำรวจอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในกรณีอื่นๆอีกด้วยแอนอรดีเปิดใจเจอสาวใหญ่สวีเดนด่ากราดพาดพิงความรักกับบอยสิริชัยทำเสียชื่อเสียงจากกรณีสาวใหญ่ที่อาศัยอยู่ประเทศสวีเดนตั้งเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิปวิพากษ์วิจารณ์หมอลำสาวชื่อดังแอนอรดีด้วยการพาดพิงด่ากราดหยาบคายในทางเสียหายพร้อมวิจารณ์ความรักกับแฟนหนุ่มหมอลำบอยสิริชัยทำให้แฟนคลับของแอนบอยไม่พอใจเข้าไปตอบโต้สุดเดือดล่าสุดแอนอรดีได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวก่อนขึ้นโชว์ณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะโดยแอนอรดีเผยว่าแอนว่าการที่เราเป็นศิลปินมันต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้มันอาจจะหนักและคงแรงไปหน่อยจริงๆพ
พอจะทราบมาเหมือนกันว่าช่อง YouTube ช่องนี้มีคาแรคเตอร์ในการนำเสนอข่าวประมาณนี้ก็ได้เห็นและเข้าไปฟังบ้างตั้งแต่ตอนที่แอนยังไม่ได้เป็นศิลปินอิสระด้วยซ้ำตอนนั้นยังเป็นหมอลำอยู่เขาพูดถึงเราประมาณไหนก็วิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปค่ะมีทั้งหนักและไม่หนักบ้างตามข่าวของเราในช่วงนั้นแต่ว่าที่รุนแรงและหนักจริงก็น่าจะเป็นตอนนี้เขาใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่คำพูดไหนที่รุนแรงส่งผลกระทบทำให้เราเสียชื่อเสียงจริงๆคนเรามันก็มีอดีตกว่าที่จะมาถึงวันนี้แอนก็มีเหตุผลในเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องงานการยกเอาเรื่องในอดีตเรามาพูดถึงให้คนเข้าใจเราไปในทางที่ผิดหรือเอาเรื่องเก่ามาพูดมันก็ไม่จบสักทีเขาก็มาเหมือนมาวิเคราะห์ว่าทำไมต้องเลิกกับคนเก่าทำไมต้องมาคบกับคนนี้ใช้คำพูดที่รุนแรงอยู่เหมือนกันทำไมถึงมาวิจารณ์เราขนาดนี้เพราะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราด้วยและที่พูดมาไม่ใช่เรื่องจริงเลยด้วยซ้ำคือรู้ไม่จริงแล้วมาพูดให้หลายๆคนที่เขาฟังคลิปเข้าใจผิดมันเลยไปกันใหญ่กระทบกับงานเราไหมมันไม่ได้กระทบอะไรกับแอนนะไม่ได้รู้สึกให้ความสำคัญกับตรงนี้แต่ว่าเวลาที่เราแวบไปได้ยินก็รู้สึกว่าทำไมมันรุนแรงจังเลยทีนี้แอนมีโอกาสออกมาพูดก็อยากจะอธิบายกับแฟนคลับทุกคนถ้าติดตามเรามาจริงๆควรที่จะโฟกัสที่งานและการแสดงมากกว่าคำพูดของเขาทำให้แฟนคลับเข้าใจผิดมีส่วนด้วยมันก็จะเกิดคอมเมนต์การด่ากันไปด่ากันมาทำให้เราเสียหายแล้วบางคนใช้ข้อความที่มันดูแรงด้วยอยากจะฟ้องไหมไม่ค่ะก่อนหน้านี้ช่วงที่มีคลิปออกมาณวันนั้นล่าสุดแอนก็ได้เข้าไปดูจนจบแล้วเข้าไปคอมเมนต์ด้วยอยากคอมเมนต์ให้เขารู้ตัวว่าเราฟังอยู่นะเรารับรู้อยู่นะเขาก็พยายามหาทางตัดคลิปไปเลยเราก็มีโอกาสมาไลฟ์สดกับแฟนคลับได้อธิบายไปแล้วช่วงหนึ่งประเด็นที่เขาพูดถึงจะมีเรื่องแอนกับพี่บอยด้วยพี่บอยก็เลยเป็นคนพูดแทนเราไปว่ามันไม่เหมาะสมไม่สมควรส่วนหนึ่งที่เขาพูดถึงประเด็นที่มาคบบอยใช่มันก็มีทุกอย่างจริงๆมันไม่มีใครรู้หรอกว่าทำไมถึงได้มาคบกันมันเกิดจากอะไรถ้าเป็นแฟนคลับของเราจริงๆจะรู้ที่มาที่ไปคืออะไรพอหลังจากที่เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนที่เขาเพิ่งจะมารู้จักเราเขาก็ต้องมาดูข่าวได้ยินคลิปก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆหรือคือมันทำให้คนเข้าใจผิดทำไมไม่นำเสนอเราในด้านที่สร้างสรรค์และด้านที่ดีดีกว่าเพราะเราก็เป็นคนอีสานเหมือนกันแล้วเขาไปอยู่ต่างประเทศควรที่จะสนับสนุนกันมากกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วแอนคอมเมนต์ตอบไปว่าอะไรคอมเมนต์ทักทายปกติเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูติดตามชมคลิปแม่ตลอดเลยนะคะคือทำให้เขารู้ตัวแฟนคลับเราก็เข้าไปด้วยเหมือนกันเขาก็รู้เขาก็ยังโต้ตอบกับแฟนคลับเราอยู่ตอนนี้เขายังพูดถึงเราอยู่ไหมก็มีนะมาเรื่อยๆด้วยความที่ไม่ใช่ครั้งแรกเราอยากจะจัดการยังไงแอนก็ไม่อยากให้มันรุนแรงอะไรขนาดนั้นเราคิดว่าเรายังคุยกันได้แต่พอได้มีโอกาสมาพูดตรงนี้อยากจะให้เลิกแล้วต่อกันนำเสนอข่าวแอนได้ปกติเลยค่ะแต่อยากจะให้มันเป็นแนวทางที่ดีดีกว่าที่น่ารักไม่ต้องดราม่าให้มันเกิดปัญหาถ้าเขาออกมาตอบโต้อีกเราจะดำเนินคดีไหมแอนได้มาพูดครั้งนี้มันก็เป็นความสบายใจของแอนแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีนี้หรือข่าวใดๆอยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังมันต้องไตร่ตรองให้ดีๆก่อนว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเรื่องทุกเรื่องต้องมีต้นเหตุสาเหตุอยู่แล้วอยากจะให้คิดนิดนึงก่อนจะเชื่อคุยกับพี่บอยว่ายังไงบ้าง
เสียความรู้สึกกันทั้งสองคนตอนที่ได้ยินเพราะไม่คิดว่ามันจะรุนแรงก็ไม่ได้อยากจะมาพูดแต่เราก็ได้อธิบายกับแฟนคลับแล้วและได้ฝากไปถึงเขาแล้วก็คงคิดว่าคงผ่านไปเรื่องนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเรากับบอยไหมไม่ครับเพราะเราคุยกันตลอดเข้าใจกันเราแค่ไม่อยากให้เอาเรื่องเดิมมาพูดอีกมันก็ไม่จบสักทีแล้วมันก็ไปพาดพิงถึงบุคคลที่3ที่4ยาวไปอีกคือเรื่องมันจบกันด้วยดีทุกฝ่ายทุกทางเราไม่อยากให้แฟนคลับมาทะเลาะกันเองมันยืดเยื้อคิดใหม่ว่าทำไมเขาถึงต้องมาพูดกับเราในทางลบดิสเครดิตเคยคิดอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันจะให้คนทั้งร้อยทั้งหมดมารักเรามันก็ไม่ได้เราก็ต้องทำใจไว้ครึ่งหนึ่งว่าเราต้องเจอกับอะไรแต่ถ้าบางอย่างมันเกินไปเราก็ต้องออกมาพูดกับคู่กรณีนี้ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวใช่ไหมไม่ทราบว่าเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ทำคลิปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของหมอลำแล้วก็พูดเรื่องราวมาตลอดวิเคราะห์ว่าทำไมถึงลงจากหมอลำทำไมถึงออกมารับงานเดี่ยวจนมาถึงเรื่องกับพี่บอยทำไมเลิกกับคนเก่าถ้าเขาจะทำต่อเกาะกระแสต่อก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าอะไรก็คงจะไม่เอาเรื่องอะไรแล้วออกมาพูดตรงนี้คนที่ยังไม่ทราบเรื่องได้เข้าใจตรงนี้ก็พอใจแล้วมันบั่นทอนความรู้สึกผ่านไปดีกว่ามันก็มีบางวันที่เราเหนื่อยเราก็รู้สึกว่าเราไปทำอะไรให้เขาตัวเองแย่มันไม่มีใครอยากให้ชีวิตอดีตตัวเองไม่ดีบางอย่างมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอจะต้องเลือกเส้นทางของเราเองมันมีเหตุผลของมันเองหลังจากนี้ถ้าเขายังพูดถึงเราไม่หยุดแล้วถ้าหนักกว่าเดิมก็คงต้องพิจารณาว่าต้องเป็นยังไงกันต่อถ้าหนักมากกว่านี้เราก็ต้องมาดูกันแล้วว่าต้องทำยังไงกันต่อก็มีปรึกษาทนายบ้างมีน้องที่เขาเป็นทนายอยู่เหมือนกันเราก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อจากเหตุการณ์นี้แฟนคลับซัพพอร์ตเรายังไงบ้างให้กำลังใจส่งข้อความมาคือเป็นกลุ่มที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วต่อให้ไม่มีปัญหาอะไรพอมีปัญหามาเขาก็ยิ่งเป็นห่วงสภาพจิตใจเราว่าเราจะทำงานได้ไหมก็ค่อนข้างใช้พลังในการทำการแสดงในแต่ละวันมันยากไหมพอเราไม่มีสังกัดไม่มีคนดูแลเราเต็มที่เรื่องสิทธิ์ต่างๆภาพลักษณ์ของศิลปินที่เราต้องออกมาประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองแอนไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นศิลปินโด่งดังอะไรเราเกิดมาจากหมอลำเป็นคนหนึ่งที่ทำอาชีพนี้พอได้เป็นที่รู้จักแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะต้องอยู่ตรงไหนมีคนรู้จักมากมายขนาดไหนแล้วต้องทำตัวยังไงคือตอนนี้แอนใช้ชีวิตปกติมากไม่ว่าจะอิสระหรือไม่อิสระก็ยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือทำงานมากขึ้นหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะพอมีเรื่องเสียหายช่องทางที่เราจะดูแลภาพลักษณ์ตัวเองมีทางไหนบ้างที่เราทำได้อันดับแรกคือต้องปล่อยวางแต่ถ้าเกิดมันหนักจริงเราก็ต้องออกมาพูดบ้างแอนเป็นคนที่ชัดเจนและตรงในการที่จะแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้แอนไม่ได้พูดเลยมีแต่พี่บอยพูดมีครั้งนี้ที่เพิ่งจะออกมาแล้วตอนนี้ยังมีคนมาก่อกวนหน้าเวทีไหมมีค่ามีปกติมีทุกงานเจอมาค่อนข้างหนักแอนคิดว่าศิลปินมีสิทธิ์ตอบโต้แฟนคลับที่ทำกิริยาไม่ดีกับเราหน้าเวทีไหมมีค่าเราเองก็เป็นคนเหมือนกันแค่มีหน้าที่ตรงที่ศิลปินนักร้องเขาเป็นคนฟังแค่นั้นเองสิทธิ์มันเท่ากันอยู่แล้วในการที่จะอธิบายจะพูดว่าจับเบาๆอย่าดึงนะมันต้องเท่ากันอยู่แล้วไม่ใช่แค่คิดว่าจ้างมาร้องแล้วต้องทำยังไงกับเราก็ได้ไม่ใช่แอนรู้สึกว่ามันเท่าเทียมไม่ใช่ว่าจะมาทำยังไงกับเราก็ได้บางคนล้วงเราก็มีวันหนึ่งเราวิ่งหลายงานเจอทุกประเภทเหมือนกัน
แต่เราแค่รู้สึกวันนี้ผ่านไปก็คือผ่านไปไม่ได้อยากจะมาพูดมาโพสเฟซให้คนได้รู้อีกมุมหนึ่งกว่าเราจะผ่านมาได้แต่ละวันมันคืออะไรก็อยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเป็นตัวแทนของศิลปินอย่างน้องๆที่ร้องเพลงตามร้านเขาก็ออกมาโพสต์กันเยอะโดนแฟนคลับพูดจาไม่ดีด่าถึงพ่อแม่ครอบครัวก็เกินไป